ข่อยมักจะเบิ่งบักเชอรี่ขี่นกพี่น้องข่อยสิปีนมอขึ้นบ้านข่อยแล้วก็สิมันสิคือบักตะกบบ้านเฮาล่ะทําแม่นแต่แต่มันเป็นบักเชอรี่ขี่นกหัวทบโปมืออยู่โปมือใหญ่กินแซ่บอยู่บักเชอรี่ขี่นกเต็มต้นมันต้นบักเชอรี่ขี่นกโอ้ดกคักจังหน่อยสิมาเก็บกับน้องหนูนะมันขึ้นพุ่นอีกต้นนึงบักเชอรี่ขี้นกฝรั่งผู้เฒ่าพากันมาเก็บผู้เฒ่าเพิ่นก็เฮ็ดจังเนาะก็คือผู้เฒ่าบ้านเฮามาเก็บบักเชอรี่ไว้ถ้ากินกันเก็บบักเชอรี่ไปไว้ถ้ากินไปแล้วอยู่น้ำบ้านคนฝรั่งแน่งหลายบ้านนั่นกระเมียนนี่ต้นบักเชอรี่ขี้นกมากเบิ่งดูพี่น้องฝรั่งเขาปลูกต้นไม้เขาเอาอันไม้เขาเฮ็ดที่ปลูกดีดีเด้เขาเอาไม้เขาอยังเฮ็ดเป็นแน่นรากฐานตลอด forever เขาเป็นที่ต้นไม้อยู่เมืองนอกเลยค่ะมันสำคัญอีหลีเด้ต้นไม้อยู่เมืองนอกเขาบ่ตัดฝรั่งเขาบ่เคยตัดต้นนอกต้นไม้กันร่มรื่นดีก็อย่างนี้พุ่นค่อยขึ้นม้อค่อยปีนขึ้นม้อเฮ้ยลูกน้องหนูนะไปดอกิดเนาะลูกค่อยก็อยู่ดอกิดระยะเวลาช่วงกลางวันก็ได้มื้อแลงยามมื้อเช้าก็ไปส่งลูกยามมื้อแลงก็จังได้ไปรับลูกนั่นแหละพี่น้องปีนขึ้นม้อนางเอกสิเข้าบ้านเด้อเด้อบ่ที่นี่โอ้ขอมีใหญ่โอ้เช้าหับเช้าแฮบกับผู้เฒ่าเนาะพุ่นเขาสิไปทํางานกันบ่น้อเนาะผู้เบาก็สิปีนขึ้นม้อบ้านเขาแล้วค่อยข้ามฟังเจ๊กโบกกันช่วยไม่ได้เนาะชอบยายนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยเราก็มันก็คงหลงตัวเองตามติดชีวิตดาราหนูนาสวีเดนพร้อมยายนี้ดากดำดากดำเลยเนาะพี่น้องยายตอนน้อยๆก็ดากดำเลยเนาะยายขึ้นมาเขาก็บ่ดากดำแล้วเขาก็ทาครีมเหรอดากดำปลาดิเนี่ยพี่ตะปาตอนนี้ยุ่งกันหลายยุ่งเยอะมันเข่าหนาห้อนยุ่งกันหลายแมงวันกันหลายแมงวีกันหลายเว้ยแมงวีกับตอมขี่ตาข่อยสิปีนม้อขึ้นบ้านแล้วกินตำบักกอบ่น้อเนาะไปลวกขนมเส้นตำบักกออยากกินผักกันจองข่อยก็บ่ได้มีป้ายรถเมย์โอ้บ่แม่นกระเป๋ารถเมย์เอี่ยวกันล่ะอันนั่นเมย์ก็ปีนหัวขึ้นบ้านกันดิพี่น้องอันนั้นรถเมย์ข่อยบัตรรถเมย์ข่อยถ้ามีบัตรรถเมย์ข่อยไปแล้วนี่คือแม่ข่อยสิเอาวังลูกที่ซื้อบ่เอาวังน้องหนูนะเพราะว่าถ้ามีตะวังอย่างเดียวข่อยขึ้นฟรีไงเห็นบ่เด็กหน่อยขึ้นเขาได้พี่น้องปีนโอ้ยหาแดกดักเอ้ยมองอันนี้ดีเขาก็บ่ขึ้นรัดเลาะเป็นเด้ฝุ่นเขาทำความสะอาดเขามาทำความสะอาดบ้านอพาร์ตเมนต์เบิ่งให้เบิ่งแล้วก็ตัดต้นไม้ทำความสะอาดอพาร์ตไออพาร์ตเมนต์ตอนนี้คนที่เป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์เขาจะมาตรวจตัดต้นหมอกต้นไม้แล้วก็ถนนนี่ถนนเนี่ยค่ะเขาใส่แนวซีดขี้ฝุ่นออกได้ขี้ฝุ่นออกล่างพื้นเลยเพราะมันหนาห่อนเขาทำความสะอาดตรงนี้เหมือนขี้ฟอกขี้ฝุ่นขี้ปิดออกวู้ขี้ฝุ่นทวนนั่นมันนี่พี่น้องเขาอยากให้มันสะอาดไปเลยจ้านางเอกเข้าบ้านกันเด้อพี่น้อง